สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่กับพี่โจโจ้นะฮะคุณเติมศักดิ์เป็นประธานบริษัทโอเฟอร์ลัมโปนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดแต่ง DMC และถ้อยเสียงลาลินี่อย่างเป็นทางการนะครับในประเทศไทยพี่โจโจ้มีอะไรมาพรีเซนต์เราครับวันนี้วันนี้นะครับ1ใน10ของโลกอยู่ที่นี่แล้วครับ1ใน10เลยนะฮะนะครับคันนี้จะเป็นAventador Roadster นะครับLimited Edition SVของทาง DMC มันมีอะไรพิเศษจากปกติบ้างผมเห็นตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะฮะท่านผู้ชมเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวด้านใช่ไหมฮะขาวด้านใช่ครับครับผมนะครับทีนี้เจ้าความพิเศษของอันนี้เนี่ยคือในส่วนของบัมเปอร์ชิ้นนี้นะครับครับเป็นทั้งชิ้นเลยอ๋อเราไม่ได้ไปแอดออนติดอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเปลี่ยนบัมเปอร์เลยเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปครับพลักกันเพลย์นะครับโอ้โหเลยออกมาในลักษณะนี้เพิ่มความดุดันเข้าไปในส่วนของแอร์รูทครับดูมันจะคล้ายๆตัวไอ้เวเนโน่นะฮะโหดมากโหดครับแต่ว่าอาจจะไม่ใกล้ใกล้เคียงครับแต่อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวครับผมนะครับเวเนโน่เขาจะออกลักษณะของ F1 จะจรวดจรวดหน่อยครับนะครับทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเรามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ย DMC เนี่ยเขาได้ดีไซน์มาให้ตรงเท่ากันแล้วฮะว่าเหมาะสมกับตัวรถมากครับผมแต่ผมสงสัยอย่างนึงฮะอย่างนี้ก็คือเราจะไม่สามารถยกตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมเราไม่สามารถยกตัวนี้ได้แล้วเพราะว่าเพื่อความเซฟตี้ครับครับผมเพราะว่าถ้าวิ่งเป็น2ชั้นเนี่ยเวลายกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในการกดหรือว่าแรงอะไรพวกนี้คือพลศาสตร์มันจะเปลี่ยนไปใช่ครับอ๋อครับผมใช่ครับเลยเราจำเป็นต้องฟิกตรงนี้ไว้ครับผมครับอันนี้ก็คือดีเทลต่างๆที่เห็นอยู่ถัดมานี่จะเห็นว่ามีนี่ด้วยเรียกว่าเทอร์เนลนะครับครับผมเทอร์เนลตัวนี้เนี่ยมีไว้รีดลมออกเหมือนกันเมื่อกดข้างๆเสร็จแล้วผ่านใต้ท้องมาแล้วครับดักลมแล้วออกมานี่อ๋อผ่านจากท้องแล้วก็ออกเลยคลอดเลยทันคลอดเลยนะฮะครับผมท่านผู้ชมสังเกตนะฮะโอ้โหเนื้องานคาร์บอนสุดยอดละเอียดมากฮะนะครับลองดูได้ฮะถ้าเกิดสัมผัสได้ก็ลองสัมผัสดูนะฮะเนียนมากครับผมสำหรับชุดแต่ง DMC นี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ชมสนใจนะครับสนนราคาประมาณเท่าไหร่ในส่วนของชุดแต่ง DMC คันนี้เนี่ยพี่ต้องบอกว่าราคาไม่ใช่ประเด็นละครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วเราไม่สามารถหาซื้อได้แล้วเป็นสิ่งที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วนะฮะใช่ครับคือมีเงินซื้อไม่ได้แล้วครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นชุดแต่งปกติฮะถ้าเป็นชุดแต่งปกติเนี่ยในส่วนของของ MV ครับ Motor Porsche ราคาจะอยู่ประมาณที่1ล้าน6แสนบาท1ล้าน6แสนบาทนะฮะเป็นราคาที่สบายๆนะฮะสบายมากเลยครับผมได้ครับแต่ก็คุ้มนะฮะทํามาแล้วโหดร้ายมากครับมีชิ้นส่วนของคาร์บอนนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ลองไปดูเรามีรถอีกคันด้วยนะฮะวันนี้จริงๆแล้วใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าราคาตรงนี้แล้วเพื่อเพิ่มความแตกต่างคือเราชูสเดอะดิฟเฟรนซ์ใช่ครับ be the best ครับ don't be the second best นะครับอย่างผมนี่ be the best มั้ยฮะ the best อยู่แล้วขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของเจ้า Lamborghini Aventador นะฮะ DMC คันเดียวในจักรวาลนะฮะขอแนะนำคุณพลนะครับครับผมรู้สึกยังไงบ้างฮะที่ได้เป็นเจ้าของจับจองเจ้าอาวุธถนนชิ้นนี้นะฮะ
จริงๆแล้วรู้สึกภูมิใจมากครับครับเพราะว่าเอาแค่ตัวรถเนี่ยเราก็มีความภูมิใจแล้วเพราะว่าเป็นอเวนเจอร์โรสเตอร์คันแรกด้วยคันแรกด้วยในเมืองไทยคันแรกนะฮะในเมืองไทยเดินทางมาถึงก็คุณชุมพลเป็นเจ้าของเลยนะฮะแล้วพอคุณโจโจ้เนี่ยเป็นเจ้าของสุนัขต่าง DMC อยู่แล้วครับพี่เขามาแนะนำชุดแต่ง DMC ให้พร้อมกับท่อไรนี่ซึ่งท่อไรนี่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตาใบแล้วนะฮะก็คุมเสียงดีแล้วก็เปลี่ยนด้วยทีนี้ DMC ตัวนี้เนี่ยที่เราภูมิใจเพิ่มเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมี2ชุดคือผมกับพี่โจและทั่วโลกเนี่ยมีแค่10ชุดเท่านั้นครับขายหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะฮะคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วนะฮะตรงนี้ซื้อไม่ได้ครับคือมันก็เลยเป็นความสุขครับฮะเป็นความสุขเป็นความสุขได้เลยครับนอกจากชุดแต่ง DMT แล้วคันนี้นะฮะก็ยังมีท่อไอเสียลาลินี่จากบริษัทเดียวกันนะฮะโอฟลัมโปนะครับถามว่าอยากฟังเสียงไหมทุกคนอยากแน่ๆนะฮะยังไงวันนี้ขอรบกวนคุณชุมพลนะฮะสตาร์ทให้ฟังหน่อยว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับครับได้ครับได้ครับเพิ่มขึ้นหรือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในตัวรถมันได้ปลดปล่อยได้เต็มที่อะครับแล้วก็มันจะดูแบบว่ามีซุ้มมีซาวเสียงขึ้นมานิดหน่อยคือมันได้อารมณ์ได้อารมณ์ในการขี่เพราะเราขับรถสปอร์ตไม่ได้ขับรถตู้เราก็อยากขอสักนิดนึงแต่ก็ต้องไม่รบกวนเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็กำลังเหมาะครับผมครับยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณคุณพลมากเลยนะฮะวันนี้รีบไปไหนหรือเปล่าครับมีครับอ๋อรีบนะฮะงั้นผมคงไม่กักตัวไว้แล้วครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปกันดีกว่านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสำหรับวันนี้นะฮะไฮไลท์เรายังมีอีกนะครับไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ยังมีรถอีกคันนึงนะฮะใช่ครับเป็นรถของคุณโจโจ้โอ้ยขอบคุณมากเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันครับว่าเป็นรถอะไรนะครับช่วงหน้าครับเอาล่ะผู้ชมครับเมื่อกี้ได้เห็นนะฮะเจ้า Lamborghini ตัว Limited ไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงนะครับที่ Tech Art วันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมจะพามาพูดคุยกับคุณโจ้ลาลินี่หรือว่าลาลินี่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับที่นำเข้าถ้อยเสียแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนนะฮะจากลาลินี่ครับซึ่งซุ้มเสียงนะฮะเรียกว่าอลังการนะเพราะลาลินี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รถซุปเปอร์คาร์ใช้กันเยอะจริงๆนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้พามาคุยกันหน่อยดีกว่าวันนี้วิ่งงานเยอะคุณผู้ชมโทษทีมาสายนะฮะด้านหลังของเรานะฮะกับเจ้าตัว SV นะครับกับ LP 670รวมถึงเจ้า Limited Edition Lamborghini คันนั้นด้วยหน้าตาแบบโหดร้ายอ่ะนะฮะดูแบบสะใจดูอารมณ์แบบเหมือน Air Force 1เหมือนพวกเครื่องบินรบแบบ F-14 อะไรเงี้ยคุณผู้ชมฮะดูแบบปั๊มอลังการมากนะฮะสวยกว่า Angelina Jolie อีกนะฮะเอาดีกว่าวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณโจกันนะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องก๊อฟเนี่ยช่วยกันสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบรนด์ลาลินี่ยี่ห้ออื่นเยอะแยะทำไมไม่ใช้เดี๋ยวมาครับSnoop Dogg! You know I'm hopping with the D.R.E.